สวัสดีค่ะผมป๊อกธเนศวงศ์ทองครับดร.เปิ้ลธิดารัตน์นิ่มเชื้อค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันค่ะตอนพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อไทยด้วยงานวิจัยประเทศไทยยุค 4.0 จะทำธุรกิจอะไรก็ต้องมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับนั่นแน่ถามแบบนี้นะคะแสดงว่ามีแผนทำธุรกิจใช่ไหมคะคือเพื่อนพี่เขาเป็นเจ้าของโรงงานยางแผ่นเลยคิดว่าจะไปร่วมหุ้นกับเขาเปิดโรงงานยางรถยนต์จ้ะดีเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยนะคะผลิตยางธรรมชาติได้มากที่สุดในโลกแต่ว่าเสียดายครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ยางส่วนใหญ่เนี่ยที่ส่งออกมีมูลค่าไม่สูงมากแล้วถ้าเรานะคะสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างเช่นยางรถยนต์นะคะก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติที่เราผลิตได้ค่ะนี่ไงจ๊ะพี่เลยปรึกษาเปิ้ลไงว่ามีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไหนช่วยพี่ได้บ้างได้เลยค่ะตอนนี้นะคะมีนักวิจัยไทยได้ร่วมกับภาคเอกชนวิจัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางล้อค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ Mtech สวทช.ร่วมกับบริษัทเอกชนช่วยกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านยางล้อมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเน้นการวิจัยพัฒนา2เรื่องคือการพัฒนายางล้อสมรรถนะสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตยางเรเดียลประหยัดพลังงานและไม่ส่งเสียงดังสำหรับรถบรรทุกเล็ก4ล้อและการพัฒนายางล้อตันสมรรถนะสูงเพื่อผลิตยางล้อตันประหยัดพลังงานและมีความทนทานสูงใช้กับรถฟอร์กลิฟต์เพื่อขนของในโกดังสำหรับอุตสาหกรรมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางล้อที่พัฒนาขึ้นนี้สวทช.ได้นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางล้อไทยค่ะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับประเทศไทยผลิตยางธรรมชาติได้เองเป็นจำนวนมากแล้วนักวิจัยไทยยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงอย่างยางล้อได้อีกด้วยใช่แล้วล่ะค่ะนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำยางธรรมชาติของไทยแล้วนะคะยังช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางล้อจากต่างประเทศได้อีกด้วยฟังแบบนี้นะครับเรื่องเทคโนโลยีพี่ก็หมดห่วงแล้วจ้าเหลือแต่เรื่องทุนเนี่ยเปิ้ลสนใจมาร่วมหุ้นกับพี่ไหมเอาแบบจริงจังเลยนะคะพี่สนใจค่ะ90-10ดีไหมคะ90-10โอ้ยสบายมากจ้าไม่ใช่ค่ะพี่90-10ร้อยหนึ่งไปเลยไหมล่ะขอขึ้นค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือ Facebook Nasdaq สวทช.ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะWe'll be right back.